เวลา50นาทีเรื่องเราเช้า,ชานี้อันนี้อยู่ในความสนใจท่านผู้ชมนะครับเม<อ>ื่อวานนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เปิดถแถลงข่าวตามนัดหมายเอาไวไ<อ>้ประเด็นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดประเด็นว่ามีอดอีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นชู้กับเมียชาวบ้านสามีมาร้องกับทนายสิทธาเม<อ>ื่อวานนี้ถแถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ไล่เลียงเหตุการณ์ท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่ทนายตั้มโพสต์ภาพ แต่ไม่บอกอะไรอย่างอื่นนอกจากเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมามีเสียงจากทางพรรคเพื่อไทยก็คือคุณยุทธบงจรัสเสถียนบอกมีคนโทรถามทนายสิทธาแล้วอดีตรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์โฟกัสก็จะแคบขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ยังไม่มีแน่ใครแน่ใจวันเดียวกันนั้นคุณยุทธบงบอกว่าได้คุยกับคุณยงยุทธวิชัยเดชใช่ไหม คุณยงยุทธโทรศัพท์มาปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่คุณยงยุทธแน่นอนเพราะว่าแก่แล้วอายุ80แล้วขณะที่คุณสิทธาเปิดแชทท่านผู้ชมแล้วกลายเป็นหัวเรื่องในสื่อสารมวลชนก็คือการสนทนาพูดจากระหว่างหญิงชายหญิงมีสามีแล้วฝ่ายชายซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นคำสนทนาจะผัวจะเมียขณะที่เมื่อวานคุณสิทธาบอกนะครับ ระบุว่าเมื่อวานนี้ช่วงสายสามีของหญิงคนนี้ก็ยังเดินทางเข้าพบกับทนาสิทธาแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์มีภาพปรากฏแบบนี้แล้วคุณสิทธาเป็นคนถแถลงเปิดเผยว่าผู้เสียหายรายนี้คือสามีมาปรึกษาตั้งแต่เดืนอนตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วว่าภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจึงสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ได้ไปเจอแชทและรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของภรรยา เป็นแชทที่ภรรยาพูดคุยกับผู้ชายอีกคนแล้วก็มีภาพที่เป็นภาพโป๊ของทั้งสองคนหลายภาพที่ถูกถ่ายเก็บเอาไว้ต้องเรียวกว่าเป็นภาพโป๊เลือยของทั้งคู่ที่ถูกเก็บเอาไว้ที่สามีไปเจอคุณสิทธาบอกว่าผู้เป็นสามีสมมติชื่อในกอเสียใจและช็อกเพราะผู้ชายในภาพโป๊เปือยเป็นที่รู้จักไปอดีตรองเนมเบรผู้เสียหายบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงตุลาปีที่แล้วนี่เอง เมื่อถามภรรยาบอกว่าเพิ่งจะมีสัมพันธ์กันได้ไม่นานสามีไม่ได้ถามว่ารู้จักกันได้ยังไงแต่ภรรยาของผู้เสียหายคือภรรยาเนี่ยทำ,ทำงานอยู่โรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งและอดีตรองนายกทนายตั้มบอกก็ทราบว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีประเด็นแย้งหรือย,อยังไงหลังจากนั้นคนุณจิตาแถลงต่อไปว่าสามีปรึกษาตนว่าจะระเบินตามกฎหมายได้อย่างไร ก็เลยแนะนํารับเป็นทนายให้เพราะเรื่องนี้เป็นเชื่องชู้สาวไม่ใช่คดียายาเป็นเรื่องทางแพ่งก็ได้มีการยื่นฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากภรรยาไปแล้วที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมาศาลนัดครั้งแรกในวันที่21มีนาคมนะคะซึ่งตอนแรกผู้เสียหายคือฝ่ายสามีในกองไม่คิดใจเป็นข่าวแต่ปรากฏว่าถูกระรานโดยหลังจากที่อดีตรองนายกทราบว่า ผู้เสียหายเนี่ยรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับภรรยาแล้วก็เริ่มตีตัวออกห่างและเดียดรองนแล้วก็ยังแจ้งความกับฝ่ายภรรยาของสามีคนนี้ว่าข้อหาช่อโกงค่ะว่ามีการให้ทรัพย์สินเงินทองไปในช่วงที่มีความสัมพันธ์กัน คุณิทธาบอกว่าก็มีการนัดเจรจากันที่ตํารวจโรงพักบางยี่ขันซึ่งอดีตรองนายกเนี่ยคุณสิทธาบอกน่าจะมีการใช้เส้นสายด้วยเพราะอะไรเหรอวันนั้นเนี่ยอดีตรองนายกมาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันแล้วก็มาล้อมผู้เสียหายผู้จาข่มขู่ตํารวจเนี่ยออกจากห้องไป และหลังกลับจากโรงพักทานายตั้มบอกนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยยังถูกชายชะกันชุดดําตามไปดักรอที่จุดต่างๆอย่างเช่นที่คอนโดเลยทําให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยมาปรึกษาทานายตั้มอยากจะให้สื่อมวลชนทราบเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทานายตั้มบอกได้ร้องไปที่พบตรแล้วและเตรียมจะยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการอีกครั้งในสัปดาห์นี้ด้วยเขาเนี่ยเห็นว่าอย่างเขาเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปะนะครับไป ไปเปิดโทรศัพท์ดูพอไปเปิดโทรศัพท์ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอข้อความในในไลน์ที่คุยกับผู้ชายอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีภาพภาพถ่ายเอ่อเอาง่ายว่าภาพโปสทัง้งสองทั้งคู่เลยดีกว่านะครับที่ถ่ายเก็บกันไว้เขาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกช็อกแล้วแหละแต่ว่าพอเขาได้ไปเห็นว่าเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเขาก็ยิ่งเสียใจแล้วก็ช็อกยิ่งกว่าก็ฟ้องเมื่อปลายปี ประมาที่29หรือ30เนี่ยนะครับฟ้องฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายไปนะครับแล้วก็ฟ้องหย่าด้วยตอนแรกเราไม่ได้คิดหรอกครับว่าเรื่องนี้จะเอามาเป็นข่าวหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่คุณกรเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าถูกนอกจากเขาถูกข่มเหงอย่างนั้นแล้วนะครับเขายังถูกละลานดีกว่านะด้วยความที่เขาก็เป็นระดับนี้นะครับเขาก็รู้จักตำรวจมากมายเขาก็มีการไปแจ้งความ นะครับว่าเป็นการช่อโกงหลอกลวงเงินเขานะครับทั้งที่มีการให้โดยเสน่หานะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องไปโรงพักกันนะครับปรากฏว่าทางตํารวจเนี่ยสอนอ,อ,อผมไม่แน่ใจว่าสอนออะไรบางยี่ขันหรือบางยี่เรือนะครับปรากฏว่าตํารวจที่นั่นนะครับมีการไปแจ้งกับทางตัวรองนายกคนนี้แล้วก็เอาชายการมาล้อมเขา6กเจคนในโรงพักนะครับแล้วตํารวจก็ออกไปนะครับเขาก็เกิดความกลัวนะครับว่า นี่ขนาดมาที่โรงพักเนี่ยยังไม่รด้ความปลอดภัยเลยเหรอนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นที่ไปที่โรงพักแล้วเนี่ยนะตัวคุณกร่ยเขาอยู่ที่คอนโดก็โดนถูกตามไปลาวีโดยใครก็ไม่รู้นะครับที่ใส่ชุดดําตามเขาเขากลัววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องอาจจะเป็นภัยอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะเรื่องชื่อคุณสิทธาบอกไม่สามารถเปิดตรงๆเพราะไม่อยากเสียเวลาไปถูกฟ้องถึงแม้จะมั่นใจว่าจะไม่แพ้ ถึงขนาดนั้นคุณจิธาก็ลักษณะเป็นการให้คำใบ้คำใบ้ที่หนึ่งเป็นดีตรองนายกคำ,คำใบ้ที่สองเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยคำใบ้ที่3ชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟอาภพายแน่นอนถ้าคนอยู่ในแวดวงการเมืองก็ต้องนึกถึงยอยัยกษ์ที่คุณสิทธาโพสต์อักอษรปริศนาตั้งแต่เมื่อวอาทิตย์ค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ารองนายมตีท่านหนึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ ในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งแล้วก็มีความยงใยเรื่องเกี่ยวกับสนามกอล์ฟอาวพายท่านผู้ชมปรากฏได้ยังไงต่อนักข่าวถามว่าใช่คนที่ออกมาปฏิเสธก่อนนั้นนี่ใช่ไหมทนายตั้ตมก็ถามกลับนะคะว่าแล้วมีใครออกมาปฏิเสธล้วบ้างนักข่าวก็เอ่ยชื่อดรปลอดประสบสรพลสุรสวัสดีคุณสิถธาไม่ตอบ พอเอ่ยชื่อว่าคุณยงยุทธิชัยดิดซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ปฏิเสธกับคุณยุยทธพงศ์จริสเถียนเนี่ยทนายสิทธาก็ถามกลับนักข่าวนะคะว่าคุณยงยุทธเข้าออกมาปฏิเสธหรอเขาพูดแบบนั้นหรอแล้วพอมาถึงถามถึงคุณยุคนลิ้มแหลมทองอดีตรองนายกของพักชาติไทยพัฒนาในขณะนั้นคุณสิทธาตอบว่าไม่เกี่ยวคุณยุคนี่ไม่เกี่ยว,ยยวแล้วก็ไล่เรียงต่อว่ามีหลักฐานชัดเจนนะลูกความก็ไปถึงสามีทั้งแชททั้งรูปภาพหลายรูป บางรูปค่อนข้างอลังช้างไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าหลักฐานชัดขนาดนี้ออกมาโกหกก็เชื่อถืออะไรไม่ได้อีกแล้วนักข่าวถามถึงขนาดว่าอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่อดีตรองนายกท่านนี้มีอาการทางจิตทานายสิทธาตอบนะคะว่าถ้ามีอาการทางจิตแล้วมายุ่งกับเมียคนอื่นเนี่ยน่าจะอ้างลําบากแล้วก็ยืนยันอดีตรองยกรองนายกคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วตามที่ถูกบุ้งเป้าไป ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยบาตั้งแต่ปี61และเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดหลังจากที่บุคคลคนนี้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วผมเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ถึงนะครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกัฐมนอดีตรองนายกนรัฐมนตีนะครับข้อที่สองนะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยข้อที่สามเนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายอายุมากแล้ว อายุมากแล้วครับเขาคือคนที่มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาบ้างหรือยังถามก่อนเลยครับว่ามีใครออกปฏิเสธเราบ้างครับนั่นพี่ลูกสาวบอกผมหน่อยแล้วมีใครอีกครับยงยุทธวิชัยดิตคุณยงยุทธวิชัยดิตเขาบอกว่ายังไงครับอันนี้เขาถูกคราบมีการสื่อสารผ่านสมาชิกพรรคปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแน่นอนออเขาปฏิเสธคุณยงยุทธวิชัยดิตปฏิเสธแล้วครับอ่าครับผม แล้วมีใครอีกไหมครับยุคนิ้วแหลมทองคงไม่เกี่ยวแล้วครับเอาละครับสามคำใบที่ผมให้ไปละครับคือถ้าเกิดว่าคนที่มีหลักฐานชัดเจนหน้าอย่างนี้แล้วก็ออกมาโกหกกันนะครับว่าไม่ใช่ตัวเองเนี่ยผมว่าสังคมก็คงไม่น่าจะไปเชื่อถืออะไรคนแบบนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เกิดการแชร์ภาพในสังคมออนไลน์าการคึกโครมเลยนัองไบเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งภาพหลักเนี่ย พอให้ดูได้ไหมปิดให้ดีนะเป็นภาพยืนกรดบกันในห้องนอนเปลืยร่างเลยท่านผู้ชมเปลืยเลยแล้วฝ่ายชายเห็นแต่ศีรษะผมหงอกขาวฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปสะท้อนกระจกต้องบอกอย่างนี้ฝ่ายหญิงเป็นคนถ่ายนะเป็นคนถือโทศรศัพท์มือถืออยู่อะค่ะภาพนี้เนี่ยผู้หญิงเป็นคนถ่ายค่ะมันก็อยู่ในมือถือของผู้หญิงใช่ไหมค่ะที่สามีเขาไปเจอขนาดเดียวกันเนี่ อีกภาพหนึ่งก็เป็นเรื่องโอบไลน์ะใช่ค่ะก็ไปตามจุดต่างๆนี่มีภาพนี้นะคะอ่ะท่านผู้ชมนะนักข่าวโทรศัพท์ไปถามอดีตรองเนื้มตีอักษรย่อยอยักษ์ตามที่ทนายสิทธาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่พอรู้ว่าเป็นใครเมืเ่อถามว่ามีการโยงถึงชื่อท่านประโยคแรกที่รองเลี้ท่านนี้ตอบกลับมาก็คือไม่เป็นไรทราบเรื่องนี้หมดทุกขอให้จบแล,และพอแค่นี้นะหนูแล้วก็กดสายทิ้งนี่ฮะ ท่านตอบนักข่าวเราว่าขอให้จบและพอแค่นี้นะหนูแล้วก็กดสายทิ้งนักข่าวก็เลยพยายามจะโทรไปถามอีกนะคะปรากฏว่าท่านไม่ได้รับสายต่อมาปรากฏเป็นข่าวในมติชนกับข่าวสวนว่าได้โทรศัพท์ถามคุณยงยศวิชัยดิตอดีตรองน้ำเตรีอันนี้แหละท่านตอบว่าไม่เป็นไรทราบเรื่องนี้หมดทุกอย่างแล้วกําลังจัดการอยู่โดยอยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับทนายตั้มออกจากพัก เพราะทนายตั้มเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณยงยุทธยืนยันไม่ใช่ตัวท่านแน่นอนอเพราะอาดีตรองนายกรัฐมนตรีมีตั้งหลายคนยืนยันวต้องไม่ใช่ค่ะ<ห>ขณะที่เอากันก็ขอให้พรรคเพื่อไทยอยากให้พรรคเพื่อไทยขับสิทธาเบี้ยบเกิดออกจากพรรคในฐานะสมาชิกเมื่อวานนี้หมอชลนาศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงประเด็นว่าถูกคาดเดาว่าจะเป็นคุณยงยุทธเนี่ยนะฮะเพราะเป็นอดีตรองนายกและอดีตรมตรีมหาไทยอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย คุชลนานคุณหมอชลนานบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าเมื่อมีการคาดเดาวด่าอดีตเป็นเคยเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยก็ต้องดูรายละเอียดปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคแล้วในมุมข้อกฎหมายก็คงไม่มีก็คือพรรคไม่มีอำนาจที่จะไปตั้งกรรมการสอบทําไม่ได้ที่สําคัญเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นขณะที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคในมุมของพรรคก็เลยไม่มีความเป็นห่วง นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าตอนนี้เนี่ยคุณยงยุทธยังเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณหมอชนนันตอบว่าไม่ได้เป็นครับนี่ก็เป็นเรื่องร้อนแรงท่านผู้ชมคนเียดทาเมื่อวานนี้ก็บอกอีกเดือนสองเดือนก็รู้เพราะต้องไปขึ้นศาลในคดีที่ฟ้องแพงอยู่ใช่ไหมคราวนี้ก็จะรู้ชื่อเลยทนายตั้มบอกอาวก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจแล้วก็ไล่เรียนกันต่อไปท่านผู้ชมไหค่ะอันนี้เราว่ากัน